بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากบอกว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญพี่น้องรู้ไหมเนี่ยมานั่งแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะของชาวสวรรค์ไม่ใช่ผมอยากจะบอกเองนบีบอกนบีบอกว่ามันซาลากาตอรีกอนยันตะมิซูฟีอินมันซะฮาลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัญญันนะใครก็ตามที่ออกไปแสวงหาความรู้อัลลอฮ์จะให้เขาเดินเข้าสวรรค์ง่ายทำไมอ่ะก็เราอยากจะรู้เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์รู้แบบตามไม่ได้รู้เพื่อเติมรู้แบบตามไม่เติมนั้นที่มาที่นี่พี่น้องเราจะได้รู้เรื่องศาสนาเพราะที่คืนนี้จะเล่าเนี่ยก็คือว่ามันต้องเกิดกับพวกเราวันที่ป๋าตายวันที่มะตายจะได้ทำถูกไอ้ที่มันผิดเราก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วก็เลิกแต่ไม่ใช่ก็คงอยู่แล้วก็บอกว่ามันดีอัลเลาะห์แล้วมันดีใครว่าซื้อรถอ่ะได้โอ้โหถอยรถเบนซ์มาเลยทั้งตำบลแม่รถมันแพงเว้ยไอ้อย่างนี้มันของดุนยาแต่ถ้าของศาสนาไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีใครบอกนั้นเรามาดูสิว่าถ้าบ้านเราเนี่ยมีคนตายเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงมันถ้าเราไม่เดินตามแบบนบีเสียตังค์เยอะพี่น้องรู้ไหมถ้าไม่เดินตามแบบนบีเสียตังค์เยอะแล้วก็เสียแล้วไม่ต้องอีกแล้วก็อยากเสียหรือเปล่าอ่ะไหนลองบอกสิสุภาพสตรีทั้งหลายวันที่เมาะตายอิหม่ามเดินมาที่บ้านยีสุกรีเนี่ยวันเนี้ยมะตายเนี่ยจะเชิญกี่มุเก็มแทนที่จะมาบอกว่าสุกรีเว้ยมะเองตายนะเดี๋ยวเราจะมีคนจะทำให้คนมาละหมาดมะเองทั้งตำบลโอ้โหลูกเจ้าภาพลูกคนตายดีใจแต่ไม่ใช่มาถึงปั๊บกี่สุราใส่ซองคนละเท่าไหร่ซองฮาดิยออีกคนละเท่าไหร่กูโบอีกคนละเท่าไหร่ตาละเกนอีกคนละเท่าไหร่ที่เอ่ยมาเนี่ยไม่มีแบบนบีเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวมีอ่ะตามบัญชีน่ะมีฉะนั้นวันนี้พี่น้องการจะทําบุญให้พ่อแม่น่ะมีมั้ยมีแต่นบีสอนให้ทํายังไงนบีสอนให้ทํายังไงเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละเรื่องคืนเนี้ยเราจะเริ่มจากว่าหมอบอกว่ามะคุณสิ้นลมแล้วนะตายอยู่โรงพยาบาล นพรัตน์ราชธานีสิ้นลมแล้วทำไงไอ้บังมาสิ้นลมแล้วหมอบอกหัวใจหยุดเต้นโอ้โหเดี๋ยวกูไปแลกตังค์ก่อนนะเดี๋ยวกูไปแลกตังค์ก่อนแล้วมึงอย่าลืมนะกูออกก่อนนะเดี๋ยวหารนะเดี๋ยวหารนะอย่าให้กูออกคนเดียวเวลาบอกแบบนี้คนที่เดือดร้อนก็ไปวางแล้วยูซุปปากร้ายยูซุปเนี่ยปากฉะนั้นพี่น้องอย่าให้ใครหลอกอย่าให้ใครหลอกมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์มาตายเขาจะทำไงไอ้ที่เขาทำกันเป็นยังไงไอ้ที่เขาทำกันแล้วเดินแบบนบีเขาทำยังไง
ถามที่คนหลงแพ่งทำยังไงที่ตายกันแรกๆอ่ะเป็นยังไงมามูดมาเปล่าเนี่ยนนองถามย่อมามูดนนมามูดใจถึงนั้นวันนี้พี่น้องเราไปดูทีละเรื่องข้อที่หนึ่งเวลามีคนหนึ่งคนใดบอกว่าคนนี้ตายแล้วข้อที่หนึ่งประกาศอาจารย์ประกาศคนตายได้ไหมได้ทำไมมีแบบจากนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีประกาศใครรู้ไหมเอ้าไปดูหะดีษท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษต้นนี้เล่าจากท่านอบีฮุรอยเราะห์จำนะข้อที่หนึ่งเริ่มจากการประกาศไม่ใช่มีคนตายเฉยไม่บอกใครเลยประกาศได้ไหมได้ไม่ประกาศก็ได้แต่ถ้าเราจะประกาศเราต้องมีแบบเพราะคืนนี้เนี่ยจะเรียนเรื่องของอัลมัรฮูมด้วยเพราะว่ามีคนหัวข้อเข้ามาจานมันมีปัญหาเหลือเกินเรียกมัรฮูมได้ไหมคนตายเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเลยต้นตอมาจากไหนแล้วเรียกได้หรือไม่ได้มันใช่ศาสนาหรือไม่ใช่ศาสนาเดี๋ยวผมจะแยกให้ฟังหะดีษต้นที่หนึ่งอัลอบีฮุรอยเราะห์รอดิยัลลอฮุอันเล่าจากท่านอบีฮุรอยเราะห์อบีฮุรอยเราะห์กล่าวอย่างนี้นะครับนาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้ประกาศการตายอันนายาชีของกษัตริย์คนหนึ่งที่อยู่ประเทศเอธิโอเปียเขาเรียกอะไรล่ะกษัตริย์คนเนี้ยเข้าอิสลามแต่ไม่ยอมบอกใครเลยเพราะเป็นกษัตริย์เพราะว่าปกครองนะครับเวลาปกครองแล้วคราวนี้ตอบรับการเข้าอิสลามจากศาลของนบีซอฮาบะห์นบีเนี่ยอพยพไปเยอะเขาให้การต้อนรับเขาเรียกเป็นมาลิกอัลกิรอมเป็นกษัตริย์ที่ใจบุญขณะซอฮาบะห์อพยพหนีจากนครมักกะการตามฆ่าของมุชริกกุฟัรไปจนกระทั่งถึงถ้าประเทศที่เรียกประเทศเอธิโอเปียเนี่ยกษัตริย์นายาชีเนี่ยต้อนรับแล้วที่สำคัญปิดบังการมีอีมานของเขาต่อประชาชนแอบง่ายๆนบีอยู่มาดีนะนบีรู้ยังไงอ่ะนู่นเอธิโอเปียเมืองฮาบาชาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมที่เรื่องของอะไรอ่ะเขาเรียกนี่ครัวซันบอกละหมาดก็ไอ้นี่อะไรอับรอฮะแม่ทัพที่ชื่ออับรอฮะเคยได้ยินไหมที่ยกกองทัพช้างอะไรสุราอะไรเริ่มต้นด้วยไงอัลัมตารอกัยฟะฟาลร็อบบุกะบิอัสฮาบิลฟิลเห็นไหมว่าอัลลอฮ์จัดการยังไงกับอัลลอฮ์ให้นกตอยรอลอาบาบีนตารมีฮิมบิฮิยารอติมมินซิดจีนพี่น้องอันนี้ก็บอกเลยนกไปเอาอะไรมารู้ไหมไปเอาก้อนหินจากไฟนรกตับเศษเล่มไหนอะเคยได้ยินแบบนั้นใช่ไหมนกนี่อัลลอฮ์ให้นกนี่ไปเอาหินจากสถานที่ที่หนึ่งมาปากหนึ่งก้อนที่ขาอีกสองเล็บเนี่ยเป็นกี่ก้อนสามเวลานกเนี่ยบินมาถึงกองทัพอับบรอฮะอัลลอฮ์ก็ให้นกเนี่ยปล่อยหินลงมาเมื่อหินลงมาแล้วอัลลอฮ์ทำไงให้ล้มเนี่ยกระโชกแรงเอาหินเม็ดเล็กๆเนี่ยพุ่งใส่กองทัพอับบรอฮะเหมือนกับลูกปืนเลยอะลงหัวทะลุก้นถูกหน้าอกทะลุหลังไม่ใช่เอาหินมาจากนรกซิดจีนเอาหินมาจากที่หนึ่งคาบมาโดยใช้หนึ่งก้อนมาจากปากแล้วก็ไอ้นี่ที่เราอ่านอะตอยรอลอาบาบีนตารมีฮิมบิฮิยารอติมฮิยารอแปลว่าหินมินซิดยีนโอ้โหซิดยีนก็นรกซิดยีนสิไม่ใช่เอาหินมาจากที่หนึ่งแล้วให้ปล่อยลงไม่เฉยเวลานกมาบนกองทัพแล้วเนี่ยปล่อยหินปั๊บอัลลอฮ์ให้ลมกระโชกแล้วให้ลมเนี่ยความแรงของลมเนี่ยพัดหินเนี่ยใส่หัวทะลุก้น
แล้วก็พุ่งมาที่หน้าอกทะลุหลังตายไหมอย่างเงี้ยยิงกับปืนไรเฟิลอีกเห็นไหมนี่อัลลอฮ์ให้เห็นแล้วความแรงความแรงมนุษย์ก็เอามาใช้กับเครื่องปืนนั้นอะไรแม่ทัพที่เรียกกองทัพช้างอาหรับเขาไม่มีช้างแต่ช้างน่ะมันมาจากประเทศอะไรที่ยกมาเมื่อกี้ที่บอกเมืองฮาบาชาฮาบาชาก่อนๆ นี่เจริญรุ่งเรืองพี่น้องแต่วันหนึ่งอัลลอฮ์ลงบาลาแห้งแล้งมีสงครามกลางเมืองเห็นไหมพวกหัวโตๆแต่ก็แปลกกินน้อยแต่ลูกดกลูกนี่มันออกอย่างกับดูสิผู้หญิงเอธิโอเปียหรือฮาบาชาที่ทุกวันเนี่ยเห็นเปล่าเวลาถ่ายรูปไปฮาบาชากินน้ำที่กาจะโอ้โหแต่ทำไมลูกมันออกกันจ้าพวกนานาชาติอะไรก็ไปช่วยเขาเรียกแม่ทัพชื่ออับบรอฮะอับบรอฮะนี่ไม่ใช่กษัตริย์นะอับบรอฮะเนี่ยเป็นแม่ทัพอับบรอฮะวางแผนอะไรจะยึดทำลายกะบะแล้วก็สร้างวิหารขึ้นเพื่อจะเอาใจเจ้าเมืองกษัตริย์เมืองฮาบาชะว่าเขาเนี่ยเป็นแม่ทัพชั้นเลิศสามารถพิชิตเพราะข่าวลือถุงปีคนอาหรับทั่วทิศจะไปตะวาบไบตุลลอห์ต่อไปนี้จะทำลายกะบะแล้วจะสร้างวิหารขึ้นมาใหม่แล้วทุกคนจะมุ่งหน้ามานี่นั่นคือสุดยอดของความคิดของอับบรอฮะอับบรอฮะที่พวกเราได้ยินนั่นแหละยกกองทัพช้างแล้วก็มีปัญหากษัตริย์นายาชีต้นนี้แหละที่เราพูดเรื่องนาอาฉะนั้นมะเราตายไปถึงสุราประกาศเลยอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมานกินแก้วกินแก้วได้เสียชีวิตแล้วกินสาดตายยากพอจะต้องบริจาคให้ทีเอ็มเยอะอาจจะหมดตัวนั่นพอดูหน้าแล้วเนี่ยต้องไปบริจาคอีกเยอะโง่เฮงโง่เฮงเห็นไหมครูอาสันนบีประกาศการตายของอะไรของกษัตริย์นายาชีตกลงแล้วเราประกาศได้ไหมและหะดีษต้นนี้เป็นหะดีษซอฮีหมุตตะฟะกุนอะไรนั้นเราประกาศการตายได้แต่ไอเชิญแล้วแจกตังมีไหมนี่ต้องแยกละชาวนี้เวลาประกาศมีแบบเวลาประกาศมีแบบเชิญต่อแล้วเชิญยังไงไอเชิญละหมาดไม่มีปัญหาแต่เชิญละหมาดแล้วมีปลายหนวมอันนี้เริ่มเพิ่มเวลานบีประกาศการตายเราตายเราก็ประกาศแล้วก็เรียนเชิญใครที่อะไรนะอยู่ว่างๆก็เรียนเชิญละหมาดมะผมด้วยนะครับเวลาเท่านั้นนบีเคยบอกกับซอฮาบะเนี่ยอยู่ในสุเราะแปลกละหมาดคนตายอ่ะไม่มีหะดีษสนับสนุนให้ละหมาดในสุเราะแต่ละหมาดในสุเราะได้แต่ไม่มีหะดีษสนับสนุนใครตายให้ละหมาดในสุเราะใครตายละหมาดในสุเราะอัฟดอลกว่ามุศัลลาไม่มีเพราะนบีละหมาดคนตายโดยส่วนใหญ่ของนบีทั้งชีวิตละหมาดคนตายที่มุศัลลาแต่ถ้าเราจะละหมาดในสุเราะได้ไหมได้เพราะมีซอฮาบะห์ทำรายงานโดยท่านหญิงไอชะนั้นนบีประกาศดูสิเวลานบีประกาศเสร็จแล้วเราทำไงฟิลยาวมิลลาซีมาตาฟีฮีวันที่กษัตริย์ตายคอรอยาบิฮิมอิลันมอสลาแล้วนบีก็นัดแนะซอฮาบะไปมุซัลลาดูสิแทนที่จะนัดเอาเดี๋ยวเราไปละหมาดกอเอฟที่สุเรานะไม่มีกลับให้ละหมาดกอเอฟกษัตริย์นายาชีที่ไหนมุซัลลาดูสิเอาไปรวมกันฟาซอฟฟาบิฮิมแล้วนบีก็จัดแถวนั้นละหมาดคนตายไม่ใช่เบียดเข้ามามีไม่เบียดเข้ามาไม่มีแต่นบีให้บอกอะไรฟาซอฟฟาบิฮิมจัดซอฟด้วยจัดซอฟด้วยนั้นอันดับแรกนะครับเราเรียนแล้วอย่ากลัวพี่น้องเรียนแล้วต้องกล้า
กล้าที่จะปฏิบัติถ้าวันนี้เราไม่กล้าเราจะรอใครบังชุกรีชุกรีไปทำฮัจญ์มาแล้วเรียกฮาจีชุกรีแกมีลูกเรียนจบมาดีนะนะครับถ้าว่างๆหลวงแพ่งก็เชิญมาได้นะครับพูดดีลูกศิษย์ผมเองนะครับชื่ออาจารย์บุคอรีเหมฮีมนะครับอยู่ตอนนี้อยู่กี่ช่องแล้วก็ไม่รู้ฮะฮาจีชุกรีแล้วก็อยู่ TM ด้วยนะครับนั่นพี่น้องจำให้ดีว่าข้อที่หนึ่งคนตายประกาศได้มีแบบจากนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีปักละหมาดที่ไหนกษัตริย์นาจีอาชีอยู่เอธิโอเปียอยู่เมืองฮาบะชะแต่นบีอยู่มาดีนะรู้ได้ยังไงวะฮีวะฮีจากอัลลอฮ์นุ่นมานบีก็เรียกไปไปละหมาดที่มุศัลลานะครับก็ไปละหมาดกันวะกับบารออัรบะอันและนบีก็ทำการตักบีรละหมาดคนตายสี่ตักบีรไม่ใช่สี่ยกไม่มีหะดีษซอฮีฮ์สักต้นหนึ่งว่านบียกมือสี่มีทัศนะแต่หะดีษซอฮีฮ์ไม่มีหะดีษซอฮีฮ์ไม่มีอาจารย์เราจะยกมั้ยก็มีอุลามะบางคนบอกไม่ต้องยกบางคนอยากยกก็อยากยกมาล่ะกูอาซันอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอยากแบบนี้บ้าล่ะใครจะทำก็ทำแต่ผมบอกนบีไม่มีนบีไม่ได้ทำตามหะดีษซอฮีฮ์นะครับเราเรียนให้รู้แล้วก็เลือกตัวเราตัวเราในเมื่อเราดูก่อนว่าอุลามะคนนี้บอกยกดีอีกคนหนึ่งบอกยกไม่ได้เอ๊ะตกลงมันจะเอาไงลองย้อนไปสิท่านครูครับถามตรงๆว่านบียกไหมอ๋อนบีไม่ยกตามหะดีษซอฮีฮ์พอแล้วครับกลับบ้านได้แล้วไม่ต้องฟังเยอะเดี๋ยวมันจะเขวเดี๋ยวมันจะเขวเดี๋ยวตกลงอาจารย์เอาไงล่ะอาจารย์ยกเปล่าจะยกก็ไม่ได้เดี๋ยวพวกซุนนะห์เล่นอีกใช่ไหมนี่มันก็กลัวเหมือนกันนะครับยืนหยัดสิครับยืนหยัดเราไม่ใช่ยืนหยัดแบบนบีได้หมดหรอกครับแต่คราใดที่จะทำเรื่องศาสนาต้องเหมือนใครล่ะเต บังอามาตอยู่ตั้งแต่เชียงใหม่วันนี้มาฟังที่นี่เพื่อจะทิ้งนบีน่ะนะมันไม่ใช่มาตั้งกายใช่ไหมนะไปมักกะฮ์มาแล้วนู่นๆนี่รุ่นเดียวกันนี่นะครับไปตกหลักกรรมนะครับฉะนั้นให้เรารู้ว่าข้อที่หนึ่งประกาศได้เลยแต่จำไว้อย่าให้ใครมาบอกเราแล้วยังกลัวอีกกี่สู่เราพอแล้วเลิกได้แล้วกี่สู่เราเลิกได้แล้วไอ้คนมีตังเขาคนที่เขาไม่ชอบเรากูไม่เลิกหรอกกูจะทำต่อป๋ากูหรือของเขาคนแบบนี้มีคนแบบนี้ยังมีอยู่ไอ้เชิญร้อยสู่เรามีโอ้โหมาหยัดนี้คนละหมาดเต็มเลยเต็มเพราะอะไรเชิญสู่เราละสิบละสิบละสิบร้อยสู่เราเท่าไหร่อ่ะพันคนหมดแค่แสนเดียวเองพันคนแจกคนละร้อยบางชิคกี้พายแสนเนี่ยจะเป็นอะไรป่าทิ้งนาไว้ตั้งสิบไร่ไอ้นี่มึงจะเอาไหมนาเนี่ยเดี๋ยวกูขายกับมึงกูจะเอาตังมาแจกคนละหมาดก็ทำได้หรอขายทอง3บาทก็แจกเชิญคนได้พันคนแล้วแจกคนละร้อยตอนนี้บาทละ 40,000 เต้มีกี่บาทที่บ้านเออโอ้ยมี10บาท10บาทน่ะ 400,000 แจกไปแสนนึงโอ้โหปะโซป๋าของยีโซลาอะไรซอลีฮินบ้านนี้แม่งแจกคนละร้อยแม่งเอ้ยเห็นมั้ยได้อะไรอ่ะได้การชื่นชมจากคนแต่ได้การชื่นชมจากอัลลอฮ์มั้ยอัลลอฮ์ไม่ชื่นชมถ้าทำไม่ตรงนบีไม่มีคิดเองเองหมดแหละทำไม่ตรงนบีอัลลอฮ์ไม่ชื่นชมเพราะอัลลอฮ์สั่งแล้วให้ตามนบีกานบีเล่าให้ฟังหะดีษอ่ะ
นะครับคำพูดที่ดีคือกุรอานว่าอะไรว่าคอยรอลฮัจญีแนวทางฮิดายะที่ดีที่สุดฮัจญุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแนวของนบีพูดไว้แล้วนั่นวันนี้เราประกาศดูนะป่าเราตายป่าเรามีญาติเท่าไหร่ซุกรีฮัจญีซุกรีพอยังแล้วคนในมุกเกมถ้าอิหม่ามเปลี่ยนระบบนิดเดียวอะในมุกเกมเราต้องมาละหมาดทุกบ้านบ้านละหนึ่งคนออกกฎเลยต้องจ้างใครไหมครัวซัน50หลังคาเรือนไม่ต้องมาทุกไม่ต้องมาทั้งบ้านบ้านละคน50คนแล้วและญาติคนตายอีกไหนจะลูกทางสะใภ้ไหนจะทางลูกเขยไหนจะพี่น้องไหนจะลูกไหนจะหลานอัลลอฮ์พอแล้วพอแล้วเอาที่มาด้วยใจพอแล้วนี่คือกฎผมไม่รู้ตอนนี้มีสุราถ้าผมมียะมาอะห์เมื่อไรสุรามียะมาอะห์เมื่อไรใครเป็นสมาชิกสุราที่ผมสร้างผมจะออกกฎเลยสมาชิกทุกคนที่มาลงทะเบียนในหนึ่งบ้านมีคนหนึ่งคนใดตายต้องมาหนึ่งคนผัวไม่อยู่ใครมาเมียเมียไม่อยู่ลูกลูกไม่อยู่หลานต้องมาหนึ่งคนถ้าบ้านนี้ไม่มาเลยแล้วก็ไม่บอกเหตุผลด้วยเดี๋ยวเปาะมันตายเราอย่าละหมาดดูสิก็จบออกกฎแบบนี้บ้างนี่ออกกฎอย่าให้ซุนนะเข้าสู่เราอะไรก็ไม่รู้กลัวเขาเอาเรื่องนบีไปพูดไม่ได้เอาเรื่องใครเลยนบีทำแบบนี้นั้นเวลาป่าตายโรงพยาบาลแจ้งมาปั๊บเราแจ้งสู่เราอินนาลิลละวะอินนาอิลัยรอญิอูนพออย่างแต่แค่นี้ต้องเชิญไหมอ้าวตอนย่อตายตอนย่อมุตตายเชิญไหมล่ะชัดเจนเล่าให้หมดสิพี่ชายเชิญกลับหัวเป็นยังไงก่อนตักบิดหัวไปซ้ายจะตักบิดหัวกลับมาขวาแผนการมีบ้านเดียวในโลกใบนี้นะครับฉะนั้นให้เรารู้เบื้องต้นประกาศคนตายได้ประกาศแบบไหนอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมีคนหนึ่งได้เสียชีวิตแล้วใครอ้าวประเด็นต่อมาไปดูคำว่าอัลมัรฮูมมาจากไหนพี่น้องรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีว่าอาจารย์มัรฮูมนี่พูดได้ไหมคำว่ามัรฮูมมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ใช่ศาสนาฉะนั้นใครเรียกอัลมัรฮูมอาหรับเขาก็เรียกแต่อย่าบอกว่าเป็นซุนนะห์นบีบอกว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเขาเอามาจากคำว่าอะไรรู้ไหมคำว่ามัยยิตในพจนานุกรมภาษาอาหรับมัยยิตคำว่ามัรฮูมเขาเรียกว่ากีนายะกีนายะอันนินมัยยิตเขาไม่เรียกหรอกมัยยิตฮัจญีชุกรีเพราะคำว่ามัยยิตเขาจะไม่เรียกเขาเลยขอยืมคำว่าอัลมัรฮูมมาใช้เฉยๆไม่ใช่ไปบอกว่าคนนี้อัลเลาะห์ได้รับการเมตตาแล้วเขาไม่ได้เอาความหมายจริงๆเขาไม่ได้เอาความหมายแบบฮากีกี้เพราะใครจะไปรู้ล่ะแม่เอ้ยติดน้ำท่อมตายแล้วไปบอกว่าไอ้คนนี้ได้รับความเมตตาบอกไม่ได้อุลามะห้ามในความหมายจริงๆแต่เขายืมมาใช้เหมือนกับคนที่ไปทำฮัจญ์ที่เขาเรียกฮัจญีก็คือคนทำฮัจญ์ก็เลยยืมคำว่าฮัจญีมาใส่แทนในหวังเขาขอยืมมาใช้มันไม่ใช่ศาสนาอันนี้ต้องแยกให้ออกแต่ถ้าบอกอัลมัรฮูมเป็นศาสนาไม่ได้เพราะไม่มีแบบฉะนั้นเวลาเราเรียกใครสักคนหนึ่งอัลมัรฮูมคูฮาซันเวลาทำไหนเฮ้ยจะไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวจะไปบ้านนิด้าหน่อยด้าไหนอ่ะด้าก็เป็นภรรยาของอัลมัรฮูมคูฮาซันไงอ่ะเห็นไหมเราจะเรียกนิด้าโ
ถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่เมียชื่อด้านะไปบ้านนิด้าหน่อยทำอะไรอ่ะอ๋อเนี่ยจะเอาตังค์เนี่ยไปให้ลูกเขาหน่อยด้านไหนวะก็อัลมารฮูมคูฮัสันน่ะแทนที่จะเรียกอ๋อก็มัยยัดฮัสันน่ะอาหรับเขาไม่เรียกอาหรับเขาไม่เรียกคำว่ามัยยัดมันดูแข็งกระด้างเขาเลยขอยืมคำว่าอัลมารฮูมมาแทนคำว่ามัยยิดอันนี้ไม่ใช่ศาสนาแต่เราไปดูกับมีอุลามะอัลเลมใหญ่คนหนึ่งชื่อเชคอุไซมีนอุลามะก้องโลกเชคอุไซมีนมีคนถามว่าเนี่ยถ้าเราจะเรียกคนคนหนึ่งที่ตายไปว่าอัลมารฮูมฮัจญีอิดริสหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ไหมเชคอุไซมีนตอบงี้เลยฟะอาญาบะฟะดีละตูฮูบิกาลีอิซากานัลกออิลูวะฮุวะยะตะฮัดดะซุอานินมัยยิติกอละอัลมารฮูมเอาอัลมักฟูรุลาหูเอามาอัชบะฮะซาลิกะขบารันฟะอินนาหูลายะจูซุถ้าหากเรียกแบบเหมือนกับรู้เลยเฮ้ยคนเนี้ยอัลลอฮ์เมตตาแน่ๆเฮ้ยอัลลอฮ์ต้องเมตตาอย่างเงี้ยลาจะจูซไม่อนุญาตลิอันนาหูลายะดรีเพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาจะได้รับความเมตตาหรือไม่ได้รับแต่ถ้าไปเจาะจงเลยว่าคนคนนี้ได้รับความเมตตาแน่นอนเชคอุไซมีนบอกลาจะยูสไม่อนุญาตอ่ะแต่ไปดูว่าอัมมาอิซากอลาซาลิกะอะลาวะจิดดุอาวัรรอจาบิอันนัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะรฮัมฮูฟะอินนะซาลิกะลาบะซะบิฮิวะลาฮะรอญะฟีฮิถ้าเรียกอัลมัรฮูมเพื่อเป็นว่าขอให้เป็นดุอาก็โอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตาเขาด้วยนะถ้าเรียกเป็นดุอาอันนี้เป็นเล่าเรื่องทัศนะก่อนเชคอุไซมีนบอกได้แต่คราวนี้ให้รู้เลยนะครับคนที่เรียนภาษาอาหรับถ้าไปดูในพจนานุกรมคำว่าอัลมัรฮูมเนี่ยเขาใช้คำว่ากีนายะอันนินไมยิตียืมมาแทนที่จะเรียกคนคนตายไมยิตแปลว่าคนตายเขาตัดคำว่าไมยิตออกไปใช้คำอัลมัรฮูมตายมันเป็นอะดะถามว่าไปเรียกบังชุกรีนายชุกรีดูนะนายชุกรีนายชุกรีจะไปไหนสมมตินายชุกรีนี่คือตามถูกต้องคราวนี้ชุกรีไปทำฮัจญ์มาแล้วชุกรีไปทำฮัจญ์มาแล้วเราก็เรียกเพื่อแทนเป็นขนบธรรมเนียมฮัจญีชุกรีแต่อย่าบอกว่าเป็นศาสนาต้องแยกให้ออกว่าถ้าเป็นศาสนาต้องมีแบบแต่ถ้ามันเป็นพื้นบ้านเราไม่งั้นก็บาปกันหมดแล้วของวากัฟเฮ้ยของวากัฟสุราเรียกถูกไหมต้องวากอฟเห็นไหมวากอฟคือวันนี้เนี่ยเราต้องคุยว่าเราเรียนขนบธรรมเนียมประเพณีหรือเรียนศาสนาเอาคำว่ามัรฮูมโอ้ฉันไม่ได้บอกเป็นศาสนาฉันเรียกเพื่อให้เกียรติคือแบบว่าให้มันดูเพราะหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เอ่ยเอาเดินมาบังหวังกับฮัจญีหวังอันไหนดีกันไอ้คนฟังไงโอ้โหกูไม่ได้ไปทำฮัจญ์เขาเรียกกูฮัจญีโอ้อัลลอฮ์ขอฉันได้ไปทำฮัจญ์ด้วยเถอะมันจะได้ตรงกับที่เขาเรียกเขาเรียกฉันบังฉันเป็นบังหวังแต่เขาเรียกฮัจญีหวังเดินไปไหนก็ฮัจญีฮัจญีฉันยังไม่ได้ไปเลยเมียไปแล้วเมียไปไม่มีมารอมด้วยเมียไปไม่มีมารอมด้วยพี่น้องอย่าให้สตังบังหน้าเวลาสตังบังหน้าแล้วทัศนะมาเต็มอุลามะคนนี้อุลามะคนนั้นเฮ้ยนบีบอกลาตุซาฟิรุลมัรอะตุหญิงอย่าเดินทางอิลลามะอาฮะซูมะรอมเมนต้องมีมารอมทิ้งของนบีไปทำไมทิ้งทำไมของนบีซอฮีฮะบุคซอฮีฮะมุสลิม
ทิ้งทำไมอ่ะถ้าเอามายุ่งต้องอธิบายเยอะถ้าเอามาแล้วยุ่งเท่านี้บางหวังยังไม่ได้ไปแต่เราเห็นว่าเมียไปเวลาเดินคู่กันเรียนเชิญฮัดยีสมหวังและฮัดยะมาสิตต์เวลาเห็นหน้ากาดหน้าไปไหมเรียนเชิญบางหวังใส่วงเล็บดอยหวังโดดแล้วก็ฮัดยะคอดียะวงเล็บเหนียวเหนียวไม่พอเรียกอันนี้ก็ได้สมัยก่อนคนจะเรียกฮัตยะคอดียะปังเมขนมตังเมเป็นไงยีสุกรีเพราะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครรู้จักหรอกไอ้ขนมลูกอมนี่เขาเรียกขนมอะไรตังเมทั้งนั้นแหละรุ่น50ขึ้นนี่เรียกตังเมหมดแหละผมไปบอกลูกว่าลูกรู้จักขนมตังเมนะขนมอะไรเด็กนี่ไม่รู้หรอกไอ้ตังเมเนี่ยเขาต้องกวนเยอะกวนจนเหนียวแล้วสมัยก่อนมีอะไรกินเนี่ยฝรั่งก็เก็บที่ต้นโอ้โหกินฝรั่งต้นมะกอกโอ้โหมะกอกเด็กเดี๋ยวนี้ให้มันกินมันยังไม่กินเลยเรามะกอกเอามาดองโอ้โหเอามาจิ้มน้ำจิ้มอร่อยแล้วฝรั่งนี่มะกอกนี่อ้อยนี่ขนมตะโก้นี่สิบบาทอะไรบาทนึงใส่อ๋อไอ้คนขายในคลองโต๊ะนั่นก็ไม่ได้มีอะไรตัดใบผักตบปาบใส่ปาบอันปึ้งบาทนึงเห็นไหมนี่ในอดีตไอ้อดีตแบบนี้รักษาสิไม่ได้บาปเฮ้ยบ้านเรานะเว้ยอ้าวเนี่ยวันอีดรักษาไว้กวนไอ้นั่นครับหนุ่มตุ้มป้ารักษาสิทางนี้รักษาไม่งั้นมันศูนย์ตอนนี้มัดแล้วเท่าไรแล้วล่ะ3มัดเท่าไหร่50หรืออะไรบางที่มันแพงของในห้างอันนี้เดียวถามนู่นๆๆคนนู่นนั้นวันนี้อะไรควรรักษาอะไรฉะนั้นอัลมารฮูมรู้อย่างว่ามันคือศาสนาหรือไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่เราขอยืมคำมายืมคำมาไม่ได้หมายความว่าคนตายคนนี้ได้รับความเมตตาแล้วใครจะไปรู้อ่ะแต่ยืมมาใช้คำว่าไมยัดอันนี้ไปดูในพจนานุกรมอาหรับนะครับไปดูคำว่ารอฮีมาแล้วก็ไล่ไปเดี๋ยวจะเจอคำว่ารอฮีมายารฮามูอ้าวแล้วก็รอฮีมนมัรฮูมนแล้วเขาจะบอกเลยมัรฮูมนี้ก็คือกีนายาตุนคนเรียนเขาจะรู้เรียกว่ากีนายะยืมไปยืมมาใช้กีนายะอานินไมยิติเพราะคนตายภาษาอาหรับเรียกไมยัดแต่เขาไม่เรียกไมยัดเขายกคำว่าไมยัดออกไปเอาคำว่ามัรฮูมมาใส่นะครับอันนี้อยู่ในพจนานุกรมแล้วมากำกับด้วยทัศนะของเชคอุไซมีนบอกว่าถ้าไปรู้บอกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้แต่เรียกเพื่อลิดดูอาหรือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราเรียกติดกันมาไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอ้าวให้เรารู้คำว่ามัรฮูมนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมาเถียงกันอีกไอ้นี่ว่าอัลมัรฮูมเห็นในการ์ดป่ะเวลาบ้านทำงานทำบุญแต่งงานอัลมัรฮูมฮัดยีสมหวังฮัดยะคอดียะเวลาล่างต่อมาไอ้นี่เจ้าภาพโอ้เจ้าภาพขนาดคนตายยังออกมาเอาคนตายมาเป็นเจ้าภาพแล้วมึงเอ้ยบังทำยังไงบังสมานบางกี่สมานเชิญคนตายมาด้วยหรอนั่งตรงไหนวะเนี่ยโอ้เป็นเจ้าภาพงานเนี่ยเอ้ยเนี่ยไอ้แบบเนี่ยมันเยอะเกินไปไม่ต้องเอ่ยหรอกแม่รักพ่อรักแม่ไม่เคยไปเยี่ยมแต่เวลาแต่งงานทำจะรักพ่อรักแม่นี่พวกกระแดะไม่เคยไปเยี่ยมเลยมะตายป๋าตายปีหนึ่งไปเยี่ยมวันอีดแต่เวลาจะลงการ์ดโอ้ยเอาชื่อตอยอมันมาด้วยเว้ยตัดออกไปตัดออกไปเอาและอดีตช่างมันเถอะเราไม่รู้แต่ต่อไปนี้เอาคนตายเก็บไว้ไหมปล่อยให้เขาไปอยู่ที่ที่ของเขาอัลลัมบาร์ซักนุนกูโบนี่วันแต่งงานนี่ยิมัดยิเฮมนะครับเราก็เรียกเพื่อให้เกียรติเหมือนการเจ้าภาพชื่อบังซุปใครวะ
บังซุปแต่บอกอาจารย์ยูซุปนี่รู้ไหมรู้แต่บอกบังซุปงานใครวะกูว่ามันส่งผิดว่ะมันส่งผิดก็นี่ไงเขาเรียกประเพณีสังคมคนรับปริญญาเอกเรียกด็อกเตอร์คนจบปริญญานี้เป็นครูบาอาจารย์บางคนเอาอีกแล้วปัญหาเยอะอย่าเรียกฉันอาจารย์นะให้เรียกฉันครูพอแหมมึงเดี๋ยวกูเรียกมึงไอ้มัดดิมึงจะได้สะใจไปเลยเขาเรียกอะไรก็เรื่องเขาเถอะเพราะเขาพอใจจะเรียกเขาไม่เรียกไอ้เซมเขาแล้วกันอาจารย์กอเซมอาจารย์อัฟดอนอาจารย์ซามีรเดี๋ยวเขียนมาวันนี้ขอเรียนเชิญฟังบรรยายที่บาแลหลวงแพ่งโดยบังซามีรเอาไหมเต้บังซามีรบังอับดุลลอฮ์เรียนเชิญฟังบรรยายโดยบังอับดุลลอฮ์เอาบังอับดุลลอฮ์เรียนเชิญฟังบรรยายบังลอฮ์เอาไหมเนี่ยมันได้ไหมล่ะฉะนั้นต้องแยกให้ออกอันนี้ประเพณีแล้วมันสวยงามมันไม่เกี่ยวกับศาสนาเหมือนคนอ่ะพ่อขุนรามคำว่าผมกับกูเหมือนกันแต่ถ้ามันใช้ผิดที่ถ้ามาใช้ตอนนี้เดินไปอะไรไปเจอผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่เนี่ยจะมาเอาใบเกิดให้ลูกกูหน่อยเอ้าครัวซันถ้าพูดในยุคพ่อขุนรามเนี่ยพ่อขุนรามไม่รู้จักคำว่าผมไม่มีในภาษาไทยนะครับภาษาไทยที่พ่อขุนรามเนี่ยในดำในแดงกูมึงไม่มีผมเดียนข้าพเจ้าพ่อขุนรามไม่ได้แต่งไว้ฉะนั้นใช้ให้ถูกเขาเรียกอาจารย์แม่บางคนก็โอ้ยไปเรียกเขาอาจงอาจารย์เฮ้ยเรียกเพื่อเดี๋ยวก็ตายกันแล้วมันจะอะไรกันนักกันหนาเขาจบสามัญเขามาเป็นพิธีกรเป็นโฆษกนั่งคู่กับโต๊ะครูจบต่างประเทศเราก็เรียกเขาเป็นอาจารย์ด้วยเฮ้ยมันไม่ได้จบนอกนะเว้ยเนี่ยมันเรียนแค่ฟัดดูอินมึงไปเรียกไม่เป็นอาจารย์อ๋อนี่มึงจะให้เกียรติใครไม่ได้เลยไงให้เกียรติคนนะให้ไปเถอะแต่ระหว่างของพวกเขานู่นเกียรติของเขาณที่อัลลอฮ์นู่นวันนี้เราให้เกียรติในฐานะมนุษย์ให้เขาดูหน่อยโอ้ขึ้นไปทำพิธีอะไรเป็นพิธีกรอันนี้อาจารย์อับดุลลอฮ์อันนี้อาจารย์สมิธนั่งข้างๆเรียกอาจารย์แต่เขาก็เป็นครูสามัญสามาเสียสละมาเป็นคนดำเนินรายการเรียกบังเฮมบังเฮมเอาไหมบังเฮมนั่นฮัจญีสามานเรียนมาดีนะแต่ไม่ดังใครเล่าเรื่องนิดหนึ่งอาจารย์สมิธไปที่หนึ่งกับผมเขาก็รู้จักผมใช่ไหมอาจารย์เชิญอาจารย์สมิธเขาเดินมาบังตามไปเลยบังเดินไปเลยอาจารย์สมิธบอกนี่หานี่กูไม่ไปแล้วดูดิแหมอันนี้คุยเล่นๆพอเขารู้จักผมใช่ไหมอาจารย์เชิญดูเลยคราวนี้ก็ไปกันหลายคนอาจารย์สมิธก็ไปด้วยบังไม่พออาจารย์สมิธเนี่ยเรียกสุเมธดูอ๋อเจอแบบนี้เป็นไงเต้ไปอีกไหมบ้านนี้อ๋อเนี่ยให้เรารู้ว่าอะไรคือประเพณีอะไรคือศาสนาอย่าเอามาปนกันทุกวันเนี่ยปนกันแล้วเวลาปนกันแล้วก็งงสิตกลงนี่มันประเพณีหรือศาสนาทำข้าวต้มมัดวันอีเรียกประเพณีกวนสุกอในเดือนมุฮัรรอมเป็นก็นึกเอาเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าหากว่ากวนสุกอแล้วมีความเชื่อต้องผ่านดูอาด้วยอย่ากินอย่าไปกินเพราะว่ามันมีอะไรแปลกๆนะครับผมน่ะชอบนะสุกอก็มีแชร์คนหนึ่ง
เอาซูกอมาให้ผมแชร์เขาเอามาให้ข้าวหวานกำลังนะจานกินได้ไม่มีพิธีไม่มีพิธีกวนด้วยมือตัวเองโอ้ยชื่นใจเลยกินสองอันเพราะว่าพวกเราจ้องจะจับผิดด้วยเดี๋ยวนี้มันมีไอ้เนี่ยโทรศัพท์อ่ะโอ้โหมันถ่ายแพ็บมางามสิผมเคยเล่าให้ฟังไปเยี่ยมคนไม่มีที่จอดต้องไปจอดหน้าไอ้เนี่ยอะไรหน้าคัดไอ้ที่คาเฟ่เออแล้วมีใครล่ะผมอาจารย์มุตฟาจันยัดโอ้โหที่พระรามเก้านี่ดีนะตอนนั้นมันยังไม่มีโทรศัพท์แบบนี้นานแล้วไม่มีที่จอดก็ไปจอดโต๊ะสักขาวเลยจอดหน้านั่นเลยคาเฟ่กูว่าแล้วเนี่ยถ้ามึงจะเป็นตอนนี้นะมึงซวยแน่ไอ้เนี่ยไอ้สามตัวเนี่ยมันออกมาจากคาเฟ่เขาจะไปรู้หรือจะไปจอดรถมันไม่มีที่นี่พระรามเก้านี่ไปจอดมาแล้วนะครับก็เสีย20บาทนะครับนั้นอ้าวได้ข้อที่สองนะอัลมัรฮูมไม่ใช่เรื่องของศาสนาอยากจะรู้ข้อมูลไปดูในพจนานุกรมอาหรับเขาเรียกคำว่าอัลมัรฮูมนั้นกีนายะนะครับอ่ะเวลาได้ตรงนั้นแล้วเราไปดูอีกอันหนึ่งไปนบีบอกว่าให้ไปละหมาดคนตายแล้วก็ให้ตามไปฝังไปละหมาดคนตายได้ผลบุญเท่าไหร่เท่ากับภูเขาแล้วก็ตามไปส่งคนตายแล้วก็ฝังเสร็จนะไม่ใช่เดินไปส่งแล้วก็กลับแล้วเขายังไม่ทันเอาลงหลุมเลยเฮ้ยเขาบอกตามไปส่งคนตายเราไปถึงกูไปแหละฮัลโหลป๋าเนี่ยได้เวลาแล้วเนี่ยอะไรอ่ะลูกเขารออยู่อ่ะนี่เรียนเลิกแล้วนะกำลังเดินเข้าไปเลยเมียโทรตามผลบุญได้ไหมไอ้อุหุดสองได้ไหมต้องอยู่รอจนกระทั่งฝังเสร็จลูกแรกไปเยี่ยมคนตายแล้วก็ไปละหมาดนี่ได้เท่ากับภูเขาอุหุดหนึ่งลูกที่สองเวลาละหมาดเสร็จแล้วเดินตามมัยยัดไปที่กุโบแล้วก็รอฝังจนเสร็จได้อีกหนึ่งลูกไอ้ตรงนั้นเราได้ยินกันมาบ่อยแต่คราวนี้มีเยอะโรงเรียนบางโรงเรียนพี่น้องไปดูในคลิปนะครับความที่ทำอะไรแปลกๆลงไปอาซานในหลุมพี่น้องผมไม่อยากเอามาเพราะเอามาแล้วเดี๋ยวพี่น้องรู้ว่าที่ไหนผมเลื่อนเฟซไปไม่อยากก็ลงไปใช่ไหมไม่อยากลงก็ยังแหละแต่ยืนอยู่ในหลุมก็มีวิดีโอเขาก็ถ่ายแล้วออกเฟซด้วยนะไลฟ์สดอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอุ้ยอะไรวะเนี่ยอาซานในหลุมอาซานในหลุมมีไหมทั้งนบีและซอฮาบะห์ไม่มีแต่อาซานดีไหมอาซานก่อนดีนี่ไงใส่ไม่ตรงที่ไปดูก่อนคำถามเกิดขึ้นฮุกมูกิรออะติลกุรอานวัซซิกรีบิซาวตินมุรตะฟาอินอัสนาอะตัชญีอินยานาซาติเดี๋ยวนี้ก็แปลกมีคนดูด้วยนะจับกระทั่งนะฮูกูละยอมมาเลยมีตัวครูคนนี้อ่านนะฮูผิดไอ้พวกที่จับจ้องมันก็ได้สิมึงลองมาพูดมันสิเดี๋ยวก็รู้อิหมัมนี่พี่น้องผมมีคลิปอิหมัมนำมัสยิดนะนำละมัสยิดฮารอมอ่านกุรอานผิดเชคสุเดชยืนข้างหลังเตือนเห็นไหมไอ้คนเขาไม่ได้อ่านผิดแต่บางทีว่าลิ้นมันไปเพลินไอ้นี่ก็ไปโอ้โหไอ้พวกนี้ไม่เก่งนะฮูเอากับเขาไหมล่ะกังสายซุนนะไม่เก่งนะฮูไปดูดิโต๊ะครูซุนนะอาจารย์ฟินดี้โพกเจนแต่งพจนานุกรมเรียบเรียงพจนานุกรมอาหรับ
จบจากโรงเรียนศาสนาวิทยาอาจารย์มูนีรไปดูเด็กที่ใช้หน่ะของเขาทั้งนั้นไอ้ที่คุยนะฮูเก่งๆไม่เคยแต่งสักเล่มเก่งๆนี่พวกเก่งเก่งจับผิดแต่ไม่มีผลงานสักอันนึงนั้นวันนี้ไอ้ที่ทำหนังสือไปดูสิครับแล้วก็โดยเฉพาะเด็กที่ไปเรียนต่างประเทศตะทุกที่จะไปซื้อพจนานุกรมคำศัพท์ของเขาที่เขาแปลออกมาเป็นไทยใครสายซุนนะห์ทางนั้นเลยที่ทำสายซุนนะห์ทางนั้นเลยที่ทำเริ่มต้นอาจารย์ฟินดี้โพกเจนครูผมแหมคนเก่งๆต้องบอกครูเราอาจารย์ฟินดี้โพกเจนครูผมสอนหนังสือผม7ปี7ปีผมเรียนกับเขาตั้งแต่ปี1เรียนแล้วเรียนอีกจนกระทั่ง7ปีไม่ไหวละออกไปเรียนเรียนตื่นต่อครูผมทำพจนานุกรมออกมาภาษาอาหรับคำศัพท์นี้แปลว่าอะไรคำศัพท์นี้แปลว่าอะไรและครูผมที่ทำพจนานุกรมอาหรับเขาจบอักษรศาสตร์คณะลูโกอาราเบียนะครับหรืออาหรับเขาเรียกลูโกอามเก่งด้านภาษาโดยเฉพาะอันนี้ครูผมชื่ออาจารย์ฟินดี้โพกเจนสอนหนังสือผมทำพจนานุกรมเห็นไหมนั่นเรียนแล้วมีประโยชน์ไปซื้อกันเอาไปดูวะละแปลคำนี้ไม่ได้เปิดของใครอ่ะของโต๊ะครูซุนนะห์แต่ครูผมคนนี้เนี่ยให้รู้เลยนะครับไม่ปรากฏตัวคนจะเห็นเขาแค่ผลงานของเขาไม่บรรยายเขาไม่เอาเขาบอกกับผมเลยเขาไม่ขอบรรยายครูผมคนนี้เก่งไม่แปลหนังสือได้หมดแหละแต่เขาบอกว่าเราถนัดเรื่องภาษาแต่หนังสือน่ะแปลได้ทุกเล่มก็จบอักษรศาสตร์ลูกอ้ออามไม่ใช่ธรรมดาลูกอ้อเนี่ยพระเรียกว่าอาหรับเนี่ยลูกอ้ออามนี่คือว่าสุดแล้วแปลได้ทุกเล่มแล้วครับสอนหนังสือผมทุกเล่มสอนหนังสือพิมพ์สอนวรรณคดีสอนอาดับสอนบาลาก็สอนมันติกเขาแต่เขาไม่แปลเขาไม่ออกบรรยายเขาบอกว่าชีวิตเราขอสอนหนังสือนี่ครูผมนะครับแล้วผมก็ดีใจชีวิตหนึ่งผมประทับใจได้เชิญครูไปทานข้าวที่บ้านเมื่อไม่นานนี้เองดีใจครูผมไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยทำตำรับตำราเขาไม่บรรยายแต่เขาจะเอาความรู้ที่เขาเนี่ยถ่ายทอดเป็นตัวอักษรแล้วให้คนทั่วไปเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์นะครับจบจากมหาลัยอัลอะซฮัรเป็นนักเรียนเกียรตินิยมในยุคนั้นเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่เรียนคณะลูกอ์เขาเรียกว่าอักษรศาสตร์ในยุคนั้นตอนนี้ก็60แล้วนะครับนั่นคือความเก่งนั้นคำว่าอัลมัรฮูมมันอยู่ในพจนานุกรมเรียกว่ากีนายะอานินไมยิติไม่เรียกคนตายนะครับคราวนี้ก็ดูต่อมาเวลาเราจะเอามัยยัดออกจากบ้านยกมัยยัดก็ยกทำอะไรก็แล้วแต่บิสมิลลาห์พี่น้องสูตรนบีจะหยิบขันน้ำนบีนี่จะหยิบก็บิสมิลลาห์จะวางของก็บิสมิลลาห์จะนั่งก็บิสมิลลาห์จะยืนก็บิสมิลลาห์นั่นพวกเรานี่นะสมมติว่าเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยบิสมิลลาห์ขึ้นยืนเวลาจะลงนั่งขาเอาเก้าอี้มาวางบิสมิลลาห์พูดขายว่าบิสมิลลาห์เนี่ยนบีจะทำแบบนี้คราวนี้เวลายกไม่อยากไม่เอาอะไรอัลฟาติฮะขอสักต้นอัลฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียากะนะบุดวะอียากะนัสตาอีนอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมมีดังเป็นบางช่วงแล้วก็ผ่อนเวลาจบก็ยกไปหน่อยก็วางพี่น้องรู้มั้ย
ที่เขาวางแบบนั้นนะเพราะอะไรเอ้ยไม่ต้องเว้ยเอาละไปแล้วก็จะยกไปเลยมันก็ดูแม่เอาไปเร็วคนจะจากกันก็แบบจากแบบขยันขยันขยอกันหน่อยจะกลับแล้วเหรอเขาไปเอาแบบนั้นมาบางอะไรบางยีเชียงใหม่อ่ะบางอามาตจะกลับอัลลอฮ์บางเยี่ยมมาจะกลับแล้วเหรออาจารย์ต้องกลับแล้วจากบ้านอัลลอฮ์อยู่อีกหน่อยสินั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาเอามาใช้ไม่หยัดก็อัลฟาฮาดียะแทนที่จะยกไปสู่เราเลยป้าเดียววางก่อนเหมือนขยันขยอแล้วเวลาขยันขยอไม่พอเติมฟาฮาดียะแล้วพี่น้องคนที่เขาทำเขาฟังแบบนี้เขาด่าไหมบางยีชุกรีเขาด่าลั่นแหละผมไม่กลัวหรอกครับผมไม่ได้อะไรไม่ได้ไปว่าชื่อใครนี่ไม่ได้ว่าชื่อแต่ใส่ชื่อสิมันไม่ดีแต่ทำแบบนี้ถ้าผมว่าไม่ได้อ้าวแล้วนบีทำไหมล่ะอืมเนี่ยอัลฟาติฮะไม่พอนี่ช่วงเอามาหยัดไปสู่เรานะเวลาละหมาดเสร็จแล้วเอามาหยัดไปกุโบนี่หนักเลย พี่น้องรู้เปล่าอ่านยาซีนตั้งแต่ออกจากสุเหร่ายันถึงกุโบยาซีนวัลกุรอานินฮะกิมลั่นเลยหรือไม่งั้นก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮิลอาซิมพี่น้องเคยเห็นไหมอาจจะไม่เคยหรือเคยมีจริงๆเคยไหมเคยพี่น้องรู้ไหมโอ้โหแม่อย่าพูดในมืดอย่าพูดในมืดพูดต้องยืนพี่น้องรู้ไหมไลซาฟิซุนนะไม่มีในซุนนะนบีนอกจากไม่มีในซุนนะแล้วไม่มีการกระทำของซอฮาบะซอฮาบะอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีพี่น้องวันนบีไม่ทำซอฮาบะสี่คนที่เป็นคอลิฟะหลังจากนบีตายไม่ทำอิหม่ามทั้งสี่อิหม่ามชาฟีอีอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามฮัมบาลีอิหม่ามมาลิกีทำไหมไม่ทำเอ้าและไอ้ที่ทำอะประโยคเด็ดกุรอานไม่ดีหรอซิกรุลลอฮ์ไม่ดีหรอพี่น้องประโยคนี้อันเดียวไม่มีแม้กระทั่งอุลามะในสายมัซฮับชาฟีอีเขาบอกว่าไงรู้ไหมพี่น้องเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยเขาบอกว่าแล้วคนที่บอกเนี่ยวะกอลัลคอตีบอัชชุรบีนี่เป็นอุลามะอาเลมใหญ่ในสายมัซฮับชาฟีอีเลยนะครับเขากล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าไงวะลายัรฟะอูเศาตาฮูหรืออ่านว่าวะลายุรฟะอูเศาตูก็เลือกอ่านและอย่าได้ส่งเสียงดังบิกิรออะตินด้วยกับการอ่านอัลกุรอานวะลาซิกรินแล้วก็อย่ายกเสียงดังด้วยกับการซิกรุลลอฮ์นะครับวะลากอยริฮิมาและอื่นจากนี้ฉะนั้นเวลาเดินไปส่งมัยัดไปแบบไหนซิรอนซิรอนไปแบบนิ่งนิ่งสงบสงบจะขอดูอาจะซิกรุลลอฮ์ไม่มีปัญหาแต่ค่อยค่อยอย่าทำดังเพราะการเดินเนี่ยซิกรุลลอฮ์ได้การเดินอ่านอัลกุรอานได้เพราะอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานขณะออกกำลังกายอยู่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้แต่อย่าออกแบบถ้าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องอย่างนี้ออกแบบแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าเรากำลังโม้แป้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะได้เพราะเราอยู่ในอิริยาบถโม้แป้งแล้วก็ซิกรุลลอฮ์ได้เพราะอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานนะให้รำลึกถึงพระองค์ไม่ว่าจะท่ายืนไม่ว่าจะท่านั่งไม่ว่าจะท่านอนฉะนั้นนอนนอนไปนอนฟังบรรยายอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดแล้วก็ซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อย่างนี้ได้
แต่อย่าออกท่าซิกรุลลอฮ์ออกแบบท่าซิกรุลลอฮ์มีเหมือนกันพี่น้องจำให้ดีนะเรื่องเนี้ยมันมีหะดีษไม่ใช่ไม่มีหรอกผมไปอ่านเจอหะดีษต้นหนึ่งนบีบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงซิกรุลลอฮ์ให้คนเห็นเจ้าว่าไอ้นี่นะซิกรุลลอฮ์แบบคนบ้าเห็นป่ะล่ะเห็นในคลิปมั้ยเวลาเขามันมีหะดีษไม่ใช่ไม่มีแต่หะดีษอ่อนมีเหมือนกันอย่าไปว่าเขาไม่มีนะแต่มันอะไรอ่อนนะครับมีพวกเจ้าทั้งหลายจงซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์เหมือนกับคนเขาเห็นเจ้านะว่าเจ้านะเป็นคนมัจญูนเป็นคนบ้ามีนะครับไปดูในหนังสือฮาวีกะบีรของอิหม่ามมาวัรดีฮาวีกะบีรหนังสือฮาวีลิลฟาตาวาของอิหม่ามซะยูตีจะมีอยู่2เล่มฮาวีลิลฟาตาวาของอิหม่ามซะยูตีแต่ฮาวีกะบีรนี่ของอิหม่ามมาวัรดีเป็นหนังสือฟิก20เล่มนะครับชุด20นั่นวันนี้เดินไปส่งคนตายต้องไปส่งแบบไม่ใช่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่มัซฮับชาฟีอีและตัวอิหม่ามชาฟีอีก็ไม่เคยทำไอ้ที่ทำอีไหนอีไหนบางยี่ซอแล้วเนี่ยแล้วก็แล้วถ้าไม่ให้บอกอย่างนี้บอกไงให้บอกยังไงลองบอกผมสิพูดแล้วให้คนรักอ่ะอย่าว่ากันใครจะทำก็ทำไปเถอะเราอย่าไปตัดสินเดี๋ยวให้อัลลอฮ์ตัดสินแล้วกุรอานมีมาทำไมครัวสันกุรอานมาหะดีษมาเพื่อมาตัดสินก่อนที่อัลลอฮ์จะตัดสินไม่ใช่ว่าเอ้ยเรารออัลลอฮ์ยิวนุ่นก็พูดแบบนี้งั้นกุรอานมาทำอะไรกุรอานมาตัดสินกุรอานเนี่ยมาเป็นสัจธรรมอัลฮักคือสัจธรรมกุรอานมาบอกทำไงทำซินาบาปไหมใครว่าไม่ใช่กุรอานที่อย่างนี้ยอมถ้าบอกสิรออัลลอฮ์ตัดสินไปข่มขืนลูกสาวมันดูดิบาปเอ้ยมึงรู้ได้ไงว่าบาปรออัลเลาะห์ในท้องมันบึนนั้นวันนี้อัลเลาะห์ให้กุรอานมาให้นบีมาบอกนั่นแหละมาแยกแยะให้เรารู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกไม่ใช่โยนไปให้อัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์เนี่ยจะตัดสินตามใครตามนบีรอดใครไม่ตามนบีผิดร่วงนี่ในหะดีษบอกอย่างนี้แต่ไม่ใช่ก็เฮ้ยทำไม่ต้องสนหรอกกุรอานก็ดีทั้งนั้นแหละเนี่ยดูสิไปส่งคนตายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์จนกระทั่งถึงนู่นน่ะถึงกุโบอ่ะมีไหมแบบนี้ตะยอมีครับมีแล้วนบีทำไหมไม่ซอฮาบะห์เรือนหมื่นทำไหมไม่อิหม่ามทั้ง4ทำไหมไม่แล้วหนักกว่านั้นอุลามะในสายมัซฮับชาฟิอีเขาบอกว่าไงอัสซุนนะฟีตัชยีอินญานาซะติสุนนะการตามมัยยัดไปส่งเนี่ยหรือไปส่งมัยยัดเนี่ยอัสซุมตุวัตตะฟักกุรุวัลอิอติบารุคือการไปแบบสงบนิ่งเดินไปนิ่งๆเงียบที่สุดได้เท่าไหร่ยิ่งดีนี่คือสุนนะนบีมูฮัมมัดฉะนั้นเราอย่าไปทำตามและอย่าให้ใครทำกับมะเราอิหม่ามจะทำไม่ได้อิหม่ามเป็นคนดีนะแต่มะฉันตายขอฉันจัดการเองถ้าอิหม่ามเขาทำอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าอิหม่ามเขาเรียกร้องซุนนะห์เหมือนกันก็ให้เขาช่วยทำให้นะครับเพราะเราเนี่ยไม่ไอเรานะทำได้แต่โอ้โหมะเรากว่าจะตายมาเราก็เพิ่งตายครั้งเดียวแล้วเราจะเอาความคล่องตรงไหนมาเราตายสัก10รอบสิมันก็จะได้เก่งทำไมพวกเราถึงต้องพึ่งโต๊ะครัวไม่พึ่งได้ไงมาเราตายครั้งเดีย
ป๋าเราครั้งเดียวไอ้ตอนโต๊ะเราตายเราก็มาอยู่นู่นไปอยู่ใต้นู่นตอนแชร์เราตายก็ไปอยู่เชียงใหม่นู่นไปขึ้นดอยอย่างเงี้ยพาไปกันหมดนี่จะลงใต้ญาติตายทำไงขึ้นทันไหมเนี่ยจะลงวันที่24เนี่ยนะครับฉะนั้นให้พวกเราได้รู้ว่าไม่มีการอ่านอะไรก็แล้วแต่เสียงดังตอนเดินตามไปส่งคนตายพวกเราไม่ทำอยู่แล้วผมรู้พวกเราไม่ทำแต่พวกเราก็อย่าคุยนะโอ้โหสุนนะเว้ยไม่มีซิกุรุลลอฮ์ไม่มีกุรอานแต่เดินไปน่ะลั่นเลยนักกะอ่านอีกเฮ้ยตายโอ้ยไปตามไม่สมยักษ์เลยเว้ยเออมึงวันนั้นกูไม่เห็นมึงไปงานล่ะโอ้กูจะไปได้ไงไอ้สองไอ้ทางนู้นอีกเฮ้ยงานนู้นได้เท่าไหร่วะงานทีเอ็มอะงานทีเอ็มเดินไปส่งคนตายอะลั่นเลยเรื่องงานทีเอ็มกูเซ็งเลยว่าไปไม่มีโต๊ะนั่งอ๋อพี่น้องจริงๆเดี๋ยวปีหน้าผมจะให้โต๊ะน้อยให้น้อยกว่านี้ให้มันลืออุ้ยคนเยอะแต่จริงเปล่าแผนการตลาดเตรียมโต๊ะไว้ 1,400 ตัวพี่น้องวันนั้นน่ะรอมีคนมาน้อยใจอาจารย์กลับนะทำไมล่ะไม่มีโต๊ะนั่งสักตัวตายแล้วกูท่านประธานจะขึ้นพูดแล้วฮาจีอิสมาอิลขึ้นเวทีเก้าอี้นั่งข้างหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแหมดีนะแค่เก้าอี้ล้มอ่ะนี่คือเราที่รู้มาเนี่ยเราไม่ทำแต่เราก็ต้องรู้ว่าเออที่เราไม่ทำเอามาจากไหนนะครับอ้าวก่อนจะจบมีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องที่เวลาตายแล้วจำให้ดีนะให้บ้านคนตายเนี่ยสงบให้บ้านคนตายเนี่ยอยู่แบบสงบนะครับเพราะคนที่สามีตายข้อที่หนึ่งภรรยาต้องอยู่ในอิดดะห์กี่วัน4เดือนกับ100วันใช่ไหม4เดือน10วันแม่เขาให้อยู่ในอิดดะห์แม่เป็นแม่งานเลยอีมามึงไปซื้อแกงไปซื้อแกงเดี๋ยวมึงเอาตังค์มอบไปผัวเพิ่งตายให้อยู่ในสงบหน่อยแต่ตอนผัวอยู่บนบิดุลน่ะนั่งข้างเสาทำเงียบนั่งข้างเสากระเป๋าใบหนึ่งไอ้คนที่มาเยี่ยมทำยังไงอ่ะมาเยี่ยมถามอยู่นั่นแหละนี่ยะผัวเป็นอะไรตายแล้วถ้าเกิดตายแบบแปลกๆอ่ะบางยีสมานเกิดบางยีสมานเนี่ยตายคาอกจะให้ฮัจญาบซอบอกไงไม่ต้องถามบ่อยนะประกาศเลยตายคาอกฉันแหมมันมาถามกับบางยีสมานตายฉันต้องโกหกว่าหัวฟาดห้องน้ำตายเขาตายแบบบางทีแปลกๆจะให้บอกไงอ้าวบางยีชุกรีกำลังหอมเมียแล้วเมียช็อกตายเวลาคนมาเยี่ยมชุกรีเมียเป็นไรวะเพิ่งเห็นเจอเมื่อวาน จะให้ชุกรีบอกกำลังหอมอยู่ดีๆเลยช็อกตายเวลาบอกหอมครูบางทีสอนแล้วคิดต่อไหมคิดต่อไหมฮัจญาบซอหรือน่าจะมีคิดต่อไหมหอมอย่างเดียวเลยกลัวไหมหรอเห็นนะคราวนี้ผมเคยเห็นไอ้ภาพแบบนี้จริงๆไอ้ตอนที่ผัวอยู่บนบิดุลเมียนั่งข้างเสากระเป๋าใบหนึ่งสลามุอะลัยกุมฮัจญาอัลลอฮ์แทนที่จะขอดุอาฮัจญาเดี๋ยวเอาดอไปด้วยเออบางทีเขาเป็นอะไรตายเมื่อวานฉันเพิ่งเจอเลยแล้วจะตอบยังไงฮะยับซอบางทีสมานตายคาอกแต่ไม่ได้ทำอะไรหรอกแค่นอนนอนแบบมีความสุขอะแล้วก็หลับหลับยาวใจบอกไงตายคาอก
ช่ไหมบางทีสมานเออแม่กำลังตัดอินทผลัมเลยเอาเขียวตัดแป๊บเฉียวคออย่างนี้ว่าไปอย่างเออนี่บางเรื่องที่เขาพูดไม่ได้ไอ้คนมาเยี่ยมก็ถามจริงเลยแม่แล้วเวลาใส่ซองอ่ะถ้า20 50ไม่มีชื่อแต่แบงค์พันดีฮัจญีอิบรอฮีมฮัจญาสุไลคอนะแบงค์พันนะแบงค์พันนะเดี๋ยวป๋ากูตายมึงมึงดูอันนี้เขาเรียกขึ้นแรงฉะนั้นให้รู้นะครับใครที่ผัวตายต้องคลองอิดดะกี่วัน4เดือน10วันแล้วก็คลองอิดดะแบบไหนสงบหน่อยสงบหน่อยไม่ใช่แม่แป๊ด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 โอ้นั่งนิ่งนิ่งหน่อยผัวตายอะแม่เดินเดินมันก็จะได้ผัวใหม่พรุ่งนี้เอออะไรหน่อยให้รู้ว่ามันเศร้าหน่อยในกุรอานในหะดีษเขาสอนน่ะให้คลองตน4เดือน10วันนี่ผัวตายได้2อาทิตย์เองมันไปเป่ากูโบยแห้งแล้วไปไหนไปกินงานน้ำชาแม่ไม้นี่แซ่บนะแทนที่จะชุบอุ้ยนานจังอุ้ย4เดือน10วันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 120วันแล้วก็ไอ้นั่นอีก10วัน100เท่าไหร่โอ้โห130วันแล้วก็งานสุราช่วงนี้มีด้วยช่วงชุกด้วยงานน้ำชานี่ด้าผัวไม่อยู่แล้วไปเปล่ามึงรอกูด้วยมึงรอกูด้วยไม่เป็นไรกูขับรถไม่เป็นเดี๋ยวฉันมารับนี่ไปนี่ปากแดงเออให้สาวๆเขาแดงนี่ผมไม่ได้ยุนะเดี๋ยวบอกปากแดงไอ้แม่ไม้เนี่ยเผาๆหน่อยรอหน่อยไอ้ที่เขาบอกแม่ไม้กระดังงาลนไฟนะใช่แต่ให้มันพ้นอะไรหน่อย4เดือน10วันหน่อยไม่ใช่2อาทิตย์เองออกกินน้ำชาไปงานแต่งนี่จี้เท่ากะลาหนักไปกว่านั้นอาญาบซออยู่ไหนบางทีสมานตายเนี่ยให้กี่วันฉันเอ้ยวันแรกเท่านั้นแซวเล่นนะครับก็ขอมาอัพด้วยคือคนรู้จักกันแต่ผมบอกแค่ยาบซอนะครับซอเยอะไม่ได้บอกนามสกุลนะครับพัดยีสมานกินหอมก็ไม่ใช่นะครับนั้นผู้หญิงต้องครองตนฉะนั้นใครที่ผัวตายยังออกไปนะบาปนะให้คุมฮิญาบให้ปิดหน้าถ้าผัวตายแล้วออกไปกินน้ำชาบาปแต่ถ้าเมียตายแม่บังอามาดยิ้มเลยเซ็ตกูละเมงผู้ชายเนี่ยรอเมียสิ้นใจอ๋อรอกว่ามันจะสิ้นตายกูกับ80แล้วเวลาเขาถามบางยิสามารถบางอามาดจานเอ้ยทำไมมันตายตอนผม80อ๋อนั้นก็ขอดุอานะครับตายพร้อมกันจะได้อยู่ไม่หนักใจนะครับเพราะว่าไม่มีใครเอาแล้วบังอามาได้80อ่ะเอาไปต้มลมยาดมตายวันแรกเราทำแข็งแรงผ่านไปอาทิตย์หนึ่งฟันก็ไม่มีถอดฟันปลอมหัวเตียงโอ้โหหน้ามองไหมล่ะอยู่คนเดียวเถอะนะครับถอดฟันปลอมไม่พอเธอชงยาลมไม่บังหน่อยเอาชงยาลมกินยาลมเอาน้ำมันเหลืองด้วยมันเหลืองน้ำมันเหลืองหน่อยถ้าไม่ได้น้ำมันเหลืองนอนไม่หลับปิดไฟด้วยโอ้โหกูแต่งกับใครวะเนี่ยอัลลอกินข้าวก็ทำเนื้อก็ต้องทุบให้มันอีกทอดให้กินไม่พอทุบที่มันจะเอาเหงื่อเคี้ยวอ่ะมันอมแล้วมันก็กลืนเอามาทำอะไรนะครับนั้นผู้ชายไม่มีอิดดะผู้ชายไม่มีอิดดะผัวเมียตายปั๊บกลับจากกุโบปั๊บนิกาปุ๊บบาปไหมไม่บาปเดี๋ยวมีบางคนบอกแม่ซอลิฮีนแม่กลับมาทางนี้ไปสู่เรากุบรอเลยนะ
ไปแต่งกูบรอเลยนะอ๋อเจ้าสาวรออยู่นั่นเลยเดี๋ยวฝังก่อนขอ2ชั่วโมงได้ไหมบาปไหมไม่บาปแต่ผู้หญิงไม่ได้เพราะผู้หญิงมีมดลูกป้องกันให้มดลูกของนางสะอาดจะได้ไม่ต้องมายุ่งวันนี้ลูกใครนะครับ4เดือน10วันแล้ว4เดือน10วันออกข้างนอกไม่ได้เลยนะอยู่บ้านอย่างเดียวยกเว้นเรื่องจำเป็นต้องไปซื้อกับข้าวแต่ถ้ามีลูกไปไม่ได้ไปธนาคารไปเบิกตังค์ถ้ามีลูกเบิกได้ไม่ต้องไปไม่ได้คือจำไว้เลยนะครับถ้าเป็นมุสลิมะที่แท้จริงวันนี้ทั้งหมดที่มานี่รอวันผัวตายแล้วเราจะอยู่ในอิดดะห์4เดือนอยู่ที่บ้านแล้วก็แต่งตัวธรรมดาไม่ใช่ยั่วยวนจังยกเว้นว่ามันเป็นงานบังคับไม่มาทำงานเขาไล่ออกแต่ก็น่าถูกไล่แหละทำไมไป4เดือนเนี่ยพระกรรมาธิทำงานอยู่บริษัทบริษัทอะไรล่ะอ้าวทำงานการไฟฟ้าผัวตายไปบอกกับหัวหน้าฝ่ายเนี่ยนะอิสลามบอกว่าสามีตายต้องครองตน4เดือน10วันอ้าวไม่ต้องหรอกให้ครองตลอดเลยจ้ะคือไม่ต้องมาแล้วนะไม่ต้องมาแล้วครองตลอดไปเลยถ้าหากว่าถูกไล่ออกแล้วไม่มีใครเลี้ยงเลยกูอดตายแน่อย่างนี้ไปทำงานเพราะว่ามันเกิดดอรูรอกอันนี้เขาเรียกความจำเป็นไปได้แต่ลูกก็มีอะไรก็มีแต่ไอ้อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราถูกไล่ออกแล้วเราไม่มีอะไรจะกินเราก็ทำงานคนเดียวต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อีกเอาอย่างนี้ไปครับเพราะมันถึงขั้นดอรูรอกเขาเรียกภาวะจำเป็นกับขันนะครับอันนี้ก็ให้รู้นะสำหรับผู้หญิงนั้นอะไรก็ตามเวลาเกิดขึ้นถ้าเรื่องศาสนาถามศาสนาถ้าเรื่องดุนยาถามดุนยานะครับปลูกต้นกล้วยต้องไปดูหะดีษนบีไหมไม่ต้องเลี้ยงปลาต้องดูนะหะดีษนบีไหมไม่ต้องเลี้ยงหมูอันนี้ต้องดูอะอาจารย์ก็อัลลอฮ์บอกเรื่องกินหมูไม่ได้บอกเรื่องเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูบาปเหรอแต่อัลลอฮ์บอกอะไรฮุริมัดอะลัยกุมุลไมตะตุวัดดะมุวะลาฮมุลคินซีรอัลลอฮ์ห้ามเรื่องอะไรฮุริมัดไมตะซากสัตว์ซากสัตว์ก็คือแพะตายเองวัวตายเองกินไม่ได้หรือคนต่างศาสนิกเชื่อถึงแม้กล่าวบิสมิลลาห์ก็กินไม่ได้เวลาเชื่อเรียกเขาเรียกไมตะวัดดำและเลือดเลือดประเภทไหนเฉือดปั๊บเลือดพุ่งออกมาเลือดนั้นเป็นนะยิสฮุริมัตอะไรกุมุลไมตะตุวัดดำวะลาฮมุลคินซีดแล้วก็เนื้อหมูห้ามกินฉันไม่ได้กินฉันเลี้ยงอย่างเดียวเพราะสนับสนุนเพราะเลี้ยงหมูเพื่อไปให้คนกินอันนี้เขาเรียกมีส่วนเหล้าไม่ได้กินแต่ขายได้ไหมอันนี้เราต้องรู้อย่างนั้นนั้นเรื่องคนตายพี่น้องมันไม่มีอะไรเยอะหรอกถ้าเดินตามนบีแต่ถ้าคราใดไม่เติมนะไม่เดินตามนบีเริ่มตายก็มาแล้วทำอะไรกีซูราวซองฮาดียะไม่มีละหมาดฮาดียะในอิสลามตามคำสอนนบีไม่มีอันนี้ดูนะที่ไม่มีนะ1แจกตังละหมาดคนตายไม่มี2ซองฮะดียะไม่มี3ไปยืนอ่านแล้วก็แจกตังกันไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีเดินไปส่งคนตายอ่านอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของดีๆก็ไม่มีอันนี้4มัซฮับนะครับคนตายปั๊บภรรยาเอามาหยัดขึ้นบิดุลเดินไปขอให้กับสามีอัลลอฮุมมะฟิดลีวาลาหูอันนี้ดูอาภรรยาขอให้สามีนะอยากอ่านต้นนี้ยังนัจมีอยากอ่านต้นนี้ยังแม่อาจารย์อยากจะใช้ดูอาต้นนี้จังเลยเมื่อไรจะได้ใช้ล่ะอ้าวบังตา
อัลลอฮุมมัฆฟิรลีวะลาฮูอาจารย์ผัวตายฉันเป็นภรรยาฉันต้องตามผู้หญิงห้ามตามไปส่งคนตายที่กุโบใครห้ามนาบีอาจารย์ฉันเป็นเมียนะไม่ต้องลาไม่ต้องลาลาที่บ้านพ่อไม่ใช่ไปอยู่ตรงนู้นเลยหน้ากุโบเลยถือนิดามันยังถามกูอีกถามที่บ้านไม่พอว่าผัวตายเป็นอะไรมันถามกูจนกระทั่งกุโบอยากจะรู้นะเขียนกระดาษแปะที่สุเราเลยจะได้จบนะครับนั้นสุภาพสตรีทั้งหลายฉันเป็นลูกฉันเป็นภรรยาฉันเป็นเป็นแม่คนตายเป็นโต๊ะคนตายตามไปส่งที่กุโบได้ไหมไม่ได้ไปช่วยฝังคนตายได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ต้องมันเป็นหน้าที่ของคนตายอาจารย์ฉันอยากจะฝังผัวฉันล่ะมันไม่ได้เลยเหรอขอสักจอบสองจอบขอสักจอบสองจอบแล้วก็ถลกผ้าขึ้นมาครึ่งนะแข้งถลกผ้าถุงนะถ้าเกิดล้มขึ้นมาผ้าถุงเปิดทำไงแม่ร่วงหัวทิ่มไหมในโบยนั้นอย่านะครับจะผัวเราจะป๋าเราจะมะเราถ้าเราเป็นสุภาพสตรีกลับไปรอที่บ้านกลับไปรอที่บ้านนะครับหรือไม่อย่างนั้นนะถ้าเอาให้ดีเลยนะครับผัวตายเวลาเขาห่อเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วคนที่เป็นลูกสาวถ้าจะเอาแบบไม่ต้องยุ่งกับใครนะก็ขอละหมาดก่อนเขาจะเอามาหยักไปละหมาดที่บ้านเลยห่อเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วใส่โลงแล้วขอละหมาดเลยเพราะการละหมาดหลายครั้งเนี่ยมาละหมาดสามารถทำได้แต่ถ้าเขาฝังกุโบไม่ใช่ว่าพี่น้องอยู่หลายมู่เก็มตายสุเหร่านี้เชิญละหมาดสุเหร่าหลวงแพ่งสามอะไรบ่ายโมงและขอเชิญร่วมละหมาดที่หนองบอนบ่ายสามเอามาหยัดไปอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นบีไม่ได้สอนสูตรยกไปละหมาดที่นั่นยกไปละหมาดที่นี่นบีสอนละหมาดเสร็จแล้วให้รีบเอาไปฝังส่วนคนที่ยังไม่ละหมาดให้ไปละหมาดที่ไหนกุโบเพราะนบีเนี่ยมาละหมาดไม่ได้มาละหมาดคนตายคนหนึ่งนบีถามคนนี้ไปไหนซอฮาบะห์บอกโอ้จัดการเรียบร้อยไปแล้วโดนนบีตำหนิและสุดท้ายนบีบอกใครรู้กุโบอยู่ไหนพาฉันไปหน่อยเขาก็พานบีไปแล้วนบีก็ไปละหมาดที่กุโบไปใต้เนี่ยวันที่24เกิดญาติตายกลับมาไม่ทันเตะเกิดหลานเตะตายลูกอัลมารฮูมฮะจีอิมรอดตายหลานรักเตะเนี่ยตายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนหลานฮัจญีซอลิฮีนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์แล้วซอลิฮีนอยู่ไหนนู่นตายนู่นกำลังโดดน้ำทะเลกันเลยให้มันตายไปก่อนด้วยกูอีก2วันกลับมาไปละหมาดที่ไหนกุโบไปละหมาดได้นี่มีแบบไม่ใช่ให้คนตายรอคนเป็นเฮ้ยมันยังไม่มามันจะมาถึงตอนช่วงเย็นรอมันหน่อย4โมงกว่าจะละหมาดเสร็จฝังเกือบจะมักริบนั่นเป็นวักตูที่นบีห้ามเขาเรียกเป็นวักตูตาริมฝังคนตายในเวลาก่อนมักริบหลังอัสรก่อนมักริบไม่ได้ยกเว้นดารูรอเพิ่งออกจากโรงพยาบาลศพเพิ่งเอาออกกว่าจะทำเรื่องเสร็จถ้าจะปล่อยให้เลยไปมันเน่าแน่อย่างเงี้ยฝังในเวลาตาริมได้แต่ถ้าเน่าก็ไม่เน่าแต่รีบจะฝังตอนนั้นไม่ได้ให้ฝังหลังจากเข้ามักริบก่อนฝังกลางคืนละหมาดกลางคืนซอฮาบะห์เนี่ยตายตอนไหนเดี๋ยวเขาก็ละหมาดกลางวันกลางคืนฝังกลางคืนแล้วบ้านเราอัลลอฮ์ทำไมไม่ได้
อย่าเอาพ่อแม่เราฝังช่วงเวลาที่นบีห้ามมาเราเนี่ยไม่ใช่ไปฝังตอน6โมงอีกไม่กี่นาทีก็จะเข้ามักริบแล้วรอให้เข้ามักริบก่อนแล้วก็โทรไปที่ร้านเครื่องไฟครัวซันขอสปอตไลท์2ดวงจบไหมละหมาดก็มีแบบฝังก็มีแบบนี่ฝังตอนเย็นหลังอัสรีจะเข้ามักริบเอาสูตรใครดูสิเมาะเราไอ้บาปบนดุนยาก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วดูละครหนักเลยเมียเราตายขณะดูละครช็อกไปจะให้เต้บอกไงเต้เต้ผู้หญิงตายเป็นอะไรช็อกสิพระเอกตายเสียใจรักมากพระเอกคนนี้นั่งดูอลอนั่งงูจ้าด้วยนะดาราตายคนชอบพี่น้องถูกไหมมูจะอัลโหลอัลโหลดูพระเอกโอ้โหถูกแทงไอ้โจรนี่แม่งมึงเอ้ยเดี๋ยวมึงโดนกูดูมูจะด้วยคนพระเอกตายอัลโหลอัลโหลได้ไหมล่ะครูฮัสซันดูกำหนดฝังพรุ่งนี้ละหมาดพรุ่งนี้แต่คือเนี่ยเราไปเยี่ยมแล้วเราติดธุระเราขอได้ไหมต้องอาบน้ำแล้วไงถ้าอาบน้ำแล้วห่อแล้วได้ครับขอละหมาดก่อนได้เพราะนบีตายนะรู้ป่ะวิธีของนบีเขาละหมาดกันทีละคนไม่มีอิหมัมนะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายภรรยาละหมาดซอฮาบะห์ละหมาดไม่มีอิหมัมใครจะกล้าเป็นนะตอนนั้นต่างคนก็ต่างละหมาดเพราะตอนนั้นมันเกิดโกลาหลต่างคนก็มาก็ละหมาดเพราะอยู่ในบ้านด้วยอยู่ในบ้านของท่านหญิงไอชาและบ้านท่านหญิงไอชาอัลลอฮ์เล็กก็ละหมาดกันแต่ไม่มีอิหมัมเพราะไม่มีใครกล้าขึ้นไปอิหมัมนะครับอันนั้นก็ได้ครูอัสันมีธุระอัลลอฮ์เกิดครูอัสันเนี่ยจะบินไปมักกะฮ์แล้วเขานัดจะต้องบินแล้วลูกตายสมมุติลูกตายเฮ้ยอาบน้ำเลยอาบน้ำคนตายก่อนห่อก่อนให้รีบทำก่อนเดี๋ยวย่อขอละหมาดก่อนแล้วย่อต้องบินแล้วอย่างเงี้ยได้เพราะลูกเราไม่ต้องรอห่อพรุ่งนี้ห่อคืนนี้เลยใส่โลงไว้เลยใครมาขอก็คราวนี้พวกเราเป็นประเพณีต้องขึ้นบิดุลก่อนแล้วครูฮาซันจะบินแล้วไงทำไงละหมาดก็ไม่ได้ละหมาดลูกเอ้ยย่อต้องไปแล้วย่อต้องไปแล้วนะเวลามันไม่ได้แล้วละหมาดก็ไม่ได้ไม่อยากยังไม่อาบน้ำไม่อยากยังอยู่บนบิดุลเลยทำไมทำงั้นล่ะลูกเราจัดเลยอาบน้ำกระฟันห่อให้เรียบร้อยระวางบนบิดุลเราก็ละหมาดแล้วเราก็ไปนั่นลูกเรานะครับแล้วก็เดินทางไปผัวตายเมียจะบินแล้วบินได้ไหมต้องทำอะไรต้องคล้องอะไรเอาอิดดาแม่บางยีสมานตายยีสมานฉันไปก่อนนะไปกระซิบทีเนี่ยบิดุลบางยีสมานซอไปแล้วนะแซ่เขานัดสี่โมงสี่ทุ่มคืนนี้ไปแล้วบางยีสมานลูกๆฝากย่อเองด้วยนะมาไปแล้วแล้วก็มาอาจจะกลับมาพร้อมแซ่จบไหมนั่นมีคำถามไหมไม่มีคำถามเขาเลี้ยงข้าวอะไรอีกไหมบางทีอิมรอนอยู่ไหนเนี่ยเลี้ยงไหมเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมแล้วก็ของเตรียมพอป่ะเนี่ยพอนะแม่บางอิมรอนนี่คนรวยนะครับพี่น้องดูบ้านเลยต้องไม่รู้กี่หลังวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับจำให้ดีวันใดที่ตายแล้วงงไม่รู้จะทำยังไงโทรศัพท์หาโต๊ะครูและให้โต๊ะครูบอกว่าขั้นตอนที่1ที่2ที่3เอาแบบนบีนะทำยังไงทำแบบนั้นนะครับเรียนแล้วต้องกล้าปฏิบัติเรียนแล้วอย่ากลัวไม่มีที่ฝังบอกผมพี่น้องถ้าใครไม่ให้ฝังนะข้อที่1เอาศพไปไว้บ้านหน้าบ้านโต๊ะอิหม่ามแล้วก็กลับ ไม่เป็นนะนั่นแหละวางไว้นั่นแหละคราวนี้แหละอิหม่ามต้องขุดหลุมด้วยครับสำหรับผู้หญิงเนี่ย
ที่ไม่อนุญาตให้เข้าโบสถ์หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าถังเสร็จเรียบร้อยชายทำหน้าที่เสร็จแล้วผู้หญิงเข้าไปแล้วคือต้องดูนะครับเรื่องของการไปเยี่ยมไปเยี่ยมน่ะได้แต่ถ้าตามไปส่งมาหยัดน่ะไม่ได้แต่การไปเยี่ยมก็ต้องไปเยี่ยมให้ดีด้วยอุลามะส่วนใหญ่นะครับแต่มีอุลามะบางท่านในสายซาอุดีอาระเบียไม่ว่าจะเป็นอิบนุบาสเชคอุไซมีนแล้วก็แถบซาอุดีแล้วก็เขาห้ามผู้หญิงไปเยี่ยมกุโบแต่อุลามะในสายทางอัซฮัดเขาบอกเยี่ยมได้ไอ้ที่นบีบอกห้ามนะที่สาบแช่งผู้หญิงนะนั่นหมายความว่าไปแบบร้องครวญครางเพราะมันจะมีหะดีษที่นบีบอกว่ากุนตูนะไฮตุกุมอันซิยารอติลกุบูรเรานี่เคยห้ามพวกเจ้าไปเยี่ยมกุโบต่อไปเนี่ยจงไปเยี่ยมเถอะฉะนั้นหะดีษต้นเนี่ยได้ทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็ไปมีหะดีษที่ท่านหญิงไอชาเนี่ยแอบตามนบีไปแอบตามนบีไปว่านบีไปไหนอ๋อไปเจอนบีที่กุโบไอชาไปยันกุโบแล้วก็ไปเห็นนบีเนี่ยยืนที่กุโบและยกมือขอดุอานะครับที่กุโบหะดีษซอฮีห์มุสลิมแต่มันมีอีกหะดีษนึงว่าเรื่องของการสาบแช่งคนที่ผู้หญิงไปเยี่ยมกุโบอุลามะก็จับ2หะดีษเนี่ยหะดีษที่บอกสาบแช่งกับหะดีษที่บอกว่าไปเยี่ยมกุโบเนี่ยลองเอารวมกันสิอุลามะก็อธิบายว่ามันสามารถรวมกันได้โดยผู้หญิงน่ะไปได้แต่อย่าไปแบบไปร้องห่มร้องไห้แสดงอาการไม่ดีไปแหมไปเดินแล้วก็เสียงแป๊ดๆที่กุโบอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องไปแบบสงบอันนี้อุลามะอีกกลุ่มนึงถ้าถามผมผู้หญิงไปเยี่ยมกุโบได้ไหมสำหรับผมเลือกทัศนะนี้แล้วก็มีหะดีษแบบนี้นะครับก็ไปเยี่ยมได้แต่อย่าตามไปส่งมาหยัดกันแล้วกันนะครับอ่ะมีอีกไหมอ่ะไม่มีจบนะครับวันนี้ขอดูอาให้ทุกคนนะครับมีสามีที่ดีแล้วก็เป็นภรรยาที่ดีพี่น้องจำให้ดีนะครับชีวิตคู่มันเหมือนลิ้นกับฟันอะไรก็แล้วแต่ผิดถูกคนเราเนี่ยมันมีอารมณ์กันทั้งนั้นแหละก็ดูแลกันให้ดีแล้วก็ทำหน้าที่ของการเป็นภรรยาให้ดีคนเป็นสามีก็ทำหน้าที่สามีให้ดีอินชาอัลลอฮ์นะครับครอบครัวก็จะมีสุขวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ